สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่2กุมภาพันธ์2555นะครับหุ้นเด่นยานร้อนนะครับก็ปูนกลางนะครับก็คิดว่างบที่ออกมาไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่ารายการพิเศษทางบัญชีมีการปรับปรุงทางด้านภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแล้วก็การเปลี่ยนสมมุติฐานในการคำนวณรายจ่ายสะสมตั้งสำรองนะครับเงินผลประโยชน์พนักงานนะครับก็ยังมองผู้บริหารยังมองดีมานด์ดีในปีนี้ยอดส่งออกคงค้างจากปีอื่นจะทำให้ยอดส่งออกปีนี้เติบโตผลประกอบการน่าจะยังโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีปันผลจากผลประกอบการจากครึ่งปีหลังอีก6บาทมองเป้า300แนะนำเก่งกำไร ITD เพิ่งมาไล่นะครับหลังจากที่ก็หายไปนานนะครับคิดว่าเป็นการเก็งกำไรไล่ตามตัวสเตคอนนะครับขึ้นมานะครับก็มองประเมินจากราคาพื้นฐาน 3.8 ก็มีการน่าจะมีช่องในการเก็งกำไรสั้นๆได้นะครับโดยเพราะว่ามีจุดด้อยทางความเสี่ยงทางการเงินให้เก็งกำไรทางเทคนิคบอกว่าซื้อเก็งกำไรต้าน 3.8 รับ 3.6 ถึง 3.56จุดถอยอยู่ที่ 3.50 นะครับตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ปีนี้ฟื้นตัวหนุนกำไรเติบโตโดดเด่นแล้วก็ในส่วนของ SAT หรือว่าสมบูรณ์แอดวานซ์นั้นมีงานใหม่ชิ้นส่วน Eco Car นะครับกำลังการผลิตในปีที่ผ่านมานั้นก็มีการขยายรอไว้แล้วสำหรับโรง ICP2 นะครับซึ่งช่วยลดการจ้างงานภายนอกและพัฒนามาร์จิ้นราคาพื้นฐาน27แนะนำเก็งกำไรปูนกลางนะครับก็ผลประกอบการในภาพรวมนะครับก็ดูแล้วใน Q4 เนี่ยลดลงไปเพราะว่ามีรายการพิเศษนะครับเราก็ยังมองในลักษณะที่ว่าในปีนี้นะครับก็ยังมองดีมานด์ในประเทศโต 5% ยอดส่งออกเนี่ยใน Q4 ที่ยอดซบลงไปเนี่ยเพราะว่าส่งออกไม่ได้นะครับติดปัญหาน้ำท่วมทำให้ยอดส่งออกออเดอร์คงค้างยกมาในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้ก็ยังเติบโตนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องภาษีเงินได้อัตราจ่ายภาษีปีนี้ต่ำลงนะครับกำไรก็ยังเติบโตได้ดีในอัตรา20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน300บาทก็เป็นสรุปนะครับในการประชุมนักวิเคราะห์นะครับตัวแรกก็คือตัวเอราวัณนะครับเราก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4นะครับจะขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับโดยมองว่าจะขาดทุน 82.8 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 110% year on year แล้วก็ 37% Q on Q นะครับสาเหตุก็เนื่องจากโรงแรมในกรุงเทพนะซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักเนี่ยถูกผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการบันทึกค่าใช้จ่ายรีแบรนด์จาก Six Sense มาเป็นเดอะนาคานะครับแนวโน้มในไตรมาส155นะครับจะฟื้นตัวแข็งแกร่งนะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมามีกำไรนะครับโดยอัตราการเข้าพักโรงแรมของกลุ่มในเดือนมกราเฉลี่ยอยู่ที่ 80% แล้วก็และคาดว่าในไตรมาส1นะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ 85% นะครับหรือเพิ่มขึ้น 8% year on year 20% Q on Q นะครับแล้วก็ RevPAR เนี่ยจะเท่ากับ2,092 บาทนะครับก็คือบวกขึ้นประมาณ 8% แล้วก็8% year on year แล้วก็ 42% Q on Q นะครับสำหรับตัวเอราวัณเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่3.30 บาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว TTW นะครับประกาศกำไรในไตรทั้งปี54นะครับออกมาอยู่ที่ 2,113 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เรามองไว้นะครับแล้วก็ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเนี่ยออกมาที่25สตางค์ต่อหุ้นอันนี้ถือว่าดีกว่านะครับเรามองไว้แค่เพียง20สตางค์นะครับจะขึ้น XD วันที่9กุมภา55นี้นะครับสำหรับในปี55นะครับเป้าหมายเนี่ยตัว TTW คาดว่ารายได้เนี่ยจะโตไม่น้อยกว่า 15% เทียบ year on year นะครับอันนี้ก็มาจากปริมาณขายน้ำที่คาดว่าจะโตดีกว่าในปี54นะครับรวมไปถึงการได้ปรับขึ้นค่าน้ำประปานะครับส่วนกำไรสุทธิเนี่ยจะโตไม่ถึง 10% นะครับสาเหตุก็เนื่องจากภาษีของ TTW ที่จะเริ่มจ่ายในครึ่งปีหลัง2555นะครับเพราะอันนี้ก็หมดสิทธิ์ประโยชน์จาก BOI นะครับการเข้าถือหุ้นในตัว CK Power นะครับคาดจะเสร็จ
ปลายมีนา55นี้นะครับโดยคาดว่าจะได้ส่วนแบ่งกำไรจากตัว CK Power ในปีนี้เข้ามาเนี่ยประมาณ190ล้านบาทนะครับแล้วก็ในอนาคต CK Power เนี่ยก็จะมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการปิดนะครับการซื้อสิทธิ์ผลิตน้ำประปาแล้วก็บำบัดน้ำเสียในนิคมเหมือนกับในนิคมบางปะอินได้1แห่งในปีนี้นะครับแล้วก็โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็คาดว่าจะสรุปการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว TTW เนี่ยเราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการนะครับยังคงราคาพื้นฐานที่ 6.75 บาทไว้นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับวันนี้ก็จะมีวอลเลนเข้ามาใหม่1ตัวนะครับก็คือ NEP-W2 นะครับสำหรับตัว NEP-W2 ตัวนี้นะครับ เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับโดยขึ้น XW ไปเมื่อวันที่1ธันวาปี54นะครับอันนี้ในสัดส่วน2หุ้นเดิมนะครับต่อ1NEP-W2 นะครับโดยมีราคาเสนอขายที่หน่วยละ5สตางค์นะครับสำหรับจำนวนที่เข้าเนี่ยก็คือ 492.95 ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1หุ้นสามัญ นะครับราคาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่50สตางค์นะครับอายุ5ปีนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกวันที่15นะครับของเดือนมีนามิถุนากันยาแล้วก็ธันวาใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็คือ15มีนาปี55นะครับสุดท้ายก็คือ15ธันวาปี59นะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงนะครับหรือ intrinsic value เนี่ยราคาหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์นะครับตัว NEP W2 เนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่22สตางค์ต่อหุ้นนะครับเนื่องจากหุ้นแม่เนี่ยปิดอยู่ที่77สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์นะครับแต่หากประเมินตามทฤษฎี Back Show Model นะครับโดยมีราคา NEP นะครับแล้วก็มี volatility ที่ 60-80% นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่มี volatility ที่สูงอ่ะนะครับแล้วก็ risk free rate ที่ 3.11% dividend yield ที่ 0.00% นะครับณราคาปิดของ NEP เมื่อวานที่ 0.77 สตางค์เนี่ยราคาตามทฤษฎีเนี่ยจะอยู่ที่49สตางค์ถึง56สตางค์นะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ